สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft One Piece พาร์ทที่14แล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ผมจะฉายเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อนมันยังไม่เล่นก่อนนะครับไปรอเล่นรอบหลังนะเสียงหลักมันเบาจังยังเบาอยู่ฮะ40ประมาณนี้โอเคเขาว่านะครับโอเคผมจะบอกไว้จุดๆนี้เลยแล้วกันนะครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วนะครับก็คือดวงตาเนี่ยเราสามารถใช้เป็นฮักกี้สังเกตนะครับก็คือเราใช้แล้วก็จะไม่มีใครสามารถมาโจมตีเราได้ในช่วงระยะหนึ่งโอเคครับอันนี้เคลียร์แล้วนะฮะแล้วก็เราสามารถ แบ่งพลังพลังพวกโซนอะไรเงี้ยไปให้กับเพื่อนได้นะครับโดยการเอาไปใส่ไว้ในกล่องโอเคอันนี้ผมก็รู้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีคนเม้นมาซ้ำๆๆนะครับซึ่งผมก็อ่านแล้วก็อ๋อครับอ๋อครับอ๋อครับไปทุกๆคนเลยนะครับผมก็ต้องตอบคอมเมนต์นะแล้วคนไหนที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าผมตอบไม่ทันนะครับพอดีว่ามันมีหลายคอมเมนต์เกินเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนี่บ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวค่อยฟาร์มทีหลังอุ๊ยๆไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยจริงๆนะโอเคครับเราพอใช่ผมสามารถเรียกบอสได้แล้วนะครับตัวนึงครับเอ้ยไม่ใช่ดิ3ตัวนะก็คือบอสเกี่ยวกับเงือกนะครับเป็นพวกเงือกนะพวกอารอนพวกชื่ออะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวครับอาจจะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันยังบั๊กอยู่ครับต้องไปฆ่าก่อนนะครับไปฆ่าใครก็ได้สักคนเออแล้วก็มันมีเรือมาใหม่ด้วยนะครับลำหนึ่งครับเอ้ยสองลำนะครับลำไหนวะลำนี้กับลำนั้นนะครับลำนั้นเป็นเรือลำใหญ่ด้วยนะที่มันมาใหม่อ่ะผมยังไม่ได้ค้นเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเนี่ยผมก็จะมาค้นเลยนะครับตอนที่แคสเนี่ยมีไหนข้ามแล้วก่อนตาย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 แล้วก็อ่ะจะเฮ้ยดูดีกี้ไม่เพิ่มเฮ้ยอะไรก่อนเฮ้ยแปลกๆแล้วโอ้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ผมกลัวนะมันไม่เพิ่มอ่ะชิบหายแล้วดูริกิไม่เพิ่มแล้วก็มีน้องมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าผมอยากได้กล่องทองหรือว่าผลไม้ปีศาจของพวกคิซารุอะไรประมาณนี้นะครับต้องหาได้จากที่เรือลำใหญ่นะก็คือเรือลำนี้ที่มีหอคอยครับผมนะที่มีหอสังเกตการนะครับโอเคครับผมจะเข้าไปค้นนะก็คือเรือลำนี้นั่นเองนะเราจะฆ่ามันนะเอ้ยดูดิกี่มันไม่เพิ่มแล้วทำไมวะชิบหายแล้วเอ้ยนี่มันสเปาหมูนี่วะนี่ไงอันนี้ไม่สเปาอะไรเลย โอเคนี่กุญแจทองได้มา1ดอกกับกล่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมใช้สายโลเกียอยู่นะครับมันก็เลยไม่ตายก็เลยโจมตีไม่ได้โจมตีไม่โดนครับจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเจอผ่านๆนะครับเขาบอกว่าให้กิน2ผลได้นะครับถ้าเกิดเราใช้สายโลเกียเนี่ยผมบอกเลยครับไม่จริงครับไม่จริงเด็ดขาดเด็ดๆเลยฮะผมเคยเอาไปลองเล่นแบบซิงเกิลแบบแมปแยกนะครับก็คือไปเล่นอีกแมปนึงแล้วนะครับแบบว่าเสกของอ่ะแล้วกินนะครับปรากฏว่านะครับตายครับผมนะครับขาที่ด้วยฮะเปิดเฮ้ยอีกแล้วเหรอโกมุโกมุรู้หรือเปล่าว่าข้าไม่ต้องการเจ้าเนี่ยซ้ำมาหลายรอบแล้วซ้ำเยอะเนี่ยโกมุโกมุเนี่ยช่างมันเถอะอย่างนั้นก็ดีกว่าไม่ได้แล้วก็เราจะเก็บสายโลเกียเอาไว้ให้เพื่อนนะครับอีกอันนึงอ่ะเป็นสายเดียวกับผมเลยเก็บไว้ให้เพื่อนมันใช้ครับเดี๋ยวนะนี่โซนวาร์ปกลับบ้านเลยชวิงอย่าตกน้ำนะจ๊ะเสียวตกน้ำทีมีเฮฮาแน่นอนเฮฮาปาร์ตี้ปาร์ตี้แห่งความตายถึงแล้วกุญแจครับกุญแจอยู่ไหนครับนี่ครับครับไปครับจ้วง8ดอกต่อได้อีกจ้วง10ดอกนะครับขอสัก10ดอกได้เปล่านะครับอีกความหมายหนึ่งนะเปิดเจอ
อร์ทำไมมันซ้ำบ่อยอย่างนี้แล้วก็มีน้องเขาบอกว่าอันนี้คือผลของหนวดดำนะครับไม่ใช่ครับผมนะมันเป็นของเก็กโคโมเลียนะฮะมันไม่ใช่ของของหนวดดำนะครับส่วนมีคนบอกว่าให้ผมใช้ผลนี้นะครับถ้าผมใช้ผลนี้ก็คือผมนั่นก็คือฉากสุดท้ายแล้วผมก็คือคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะมันพลังทำลายล้างโหดมากนะครับอย่างตรงนี้บ้านนี่อาจจะไปหมดเลยก็ได้นะฮะผมไม่ใช้เด็ดเลยนะเด็ดเลยผมไม่ใช้เลยนะฮะไว้รอใช้ที่ตอนที่คิดว่าจะเลิกแล้วนะครับหาก้อนผลนี่เอาไปเก็บซะกุญแจเอ้ยผิดเก็บผิดที่นี่ไปลองกินสองผลดูป่ะแมวไม่เสียงเดี๋ยวนะเหมือนเคยเจออีกคอมเมนต์นึงครับว่าเราสามารถใช้สองผลได้โดยการที่เอาผลไม้ปีศาจเนี่ยสองผลเนี่ยไปเก็บไว้ในกล่องแล้วก็กินนมเพื่อลบล้างพลังปีศาจนี้แล้วก็กินผลไม้ปีศาจอีกอันนึงแล้วก็เอาผลไม้ปีศาจที่อยู่ในกล่องเอามาใช้อีกทีไม่เสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงไม่เอานะครับสายโลเกียนี้ผมกะจะเอาไว้ให้เพื่อนด้วยนะผมเลยไม่อยากจะให้มันเสียไปฟรีๆเปล่าๆนะแล้วตูจะมาทำอะไรเนี่ยลืมแล้วใช่ดูริกิไม่เพิ่มสักทีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นนะรู้สึกว่าผมมีอยู่ 3,000 ใช่ป่าวแล้วก็ผมไปตีพวกมอนสเตอร์ธรรมดานะพวกทหารเรือพวกโจรสลัดเนี่ยมันจะไม่เพิ่มแล้วนะครับต้องไปตีเฉพาะบอสแล้วฮะมันถึงจะเพิ่มนะครับแต่ว่าสำหรับบอสเราเรียกมันไม่ได้ไงก็สวยไปอ้าวจะใช้ทำไมเนี่ยแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือผลของหิมะนะครับผมก็เพิ่งมาทราบนะครับจากคอมเมนต์นะครับผมนะตอนแรกก็คิดว่าเป็นผลของเทียนนะฮะว่าพอดีผมก็ไม่ได้ติดตามวันพีซแบบจริงๆจังๆนะผมก็ดูสนุกอ่ะนะดูเอาสนุกส่วนบางคนก็อาจจะดูเก็บรายละเอียดนะครับรายละเอียดวันพีซก็เยอะเหมือนกันนะบอกเลยครับผมนะครับมีปมเยอะด้วยส่วนเรื่องเลือดตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการเหมือนกับไปปั๊มอีกทีแหละมันก็เลยได้เลือดเพิ่มมาอีกนะยังไงทหารเรือไม่แน่หรอกต้องฆ่าทหารเรือแล้วมั้งอาจจะได้เพิ่มก็ได้เอ้ยนั่นอะไรนั่นฟักทองอ่ะมันสีแปลกๆไม่รู้ว่าเราเอ้ยแม่มดสวัสดีครับโอ้ยติดพิษเจ็บจุงเบอร์นี่ไงเจ็บมันต้องอย่างนี้นี่ได้อะไรมาด้วยครับได้ไม้มายาพิษเอ๋ไม่มีหมู่บ้านแม่มดเลยอยากเข้าอยากได้อยากได้อยากโดนโอเคผมว่าผมไปลองไปฝั่งนู้นดูนะครับเพื่อจะเจอเกาะใหม่นะครับดีเวิร์สใหม่ไปได้แป๊บเดียวเจอเรือแล้ว เรือจ้ารอพี่ก่อนนะจ้าลำใหญ่ปะนั่นเฮ้ยมีซูมชิบหายแล้วซูมเอาออกไงเฮ้ยลำใหญ่ปะลำเล็กนะครับอุ้ยสองลำพาร์ทนี้ก็คงไม่พ้นกับการเจอแต่เรือนะครับนี่มันอยู่ใกล้ๆกับดินแดงนี่ว่านะครับพื้นที่ดินแดงฮะโอ้โหซูมจนติดหน้านี้เลยซูมออกไงครับโอเคได้สักทีไม่มาไปเราจะไปหากล่องกันนี่แน่ฆ่าให้หมดเลยทำลายล้างแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยผมรู้จักผมจำมันได้แล้วผมก็คือมันคือตัวที่เป็นผู้ใช้พลังสนิมเนี่ยที่ทำให้ดาบโซโลเจ๊งไปเล่มหนึ่งนะบังอาจทำพักพวกของข้าแต่ข้าไม่ใช่ลูฟี่กล่องเทาอุ้ยไปยังได้หลายกล่องกล่องทองนี่ความหวังสุดท้ายเลยนะครับที่จะได้พลังของคิซารุเท่านั้นโอ้ยลืมมาร์คแมปลืมมาร์คบ้านด้วยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยวลงหาบ้านไม่เจอเดี๋ยวรู้เรื่องเลยรู้เลือดเฮ้ยอีกลำด้วยดีแจ้เอื้อ
พริกแอคทองเอ้ยพริกแอคเพชรก็ใกล้จะจริงอีกแล้วหวังว่าคงหมดแล้วนะลำนั้นลำสุดท้ายนะตูจะกลับบ้านแล้วพอดีเห็นเรือแล้วมันอดใจไม่ไหวครับมันต้องไปไม่ไปมันอยู่ไม่ได้นี่คือการปล้นมีบันไดเจ๊งบันไดพังด้วยดีโคบี้นี่ไงโคบี้ฆ่าโคบี้เอื้อโอ้โดริกิไม่เพิ่มถอยนะฮะขอบคุณครับไปแล้วครับมาอยู่แล้วนะครับทางนี้ป่ะกลับบ้านถึงบ้านแล้วเปิดกล่องช่วงนี้มีแต่เปิดกล่องเท่านั้นกล่องและกล่องเท่านั้นที่ทำให้ใจผมสุขไม่เหงากระบี่แต่กล่องเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าอะไรเนี่ยโดลุพารามิเซียผลของใครวะโอ้นิกุนะเป็นของของคุมะนะครับบาโซโลคุมะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าใช่มั้งแต่นี่พลังของใครวะโดลุไม่คุ้นเลยอะแล้วก็เมื่อตะกี้นะผมได้ไปทำการโหลดคราฟไกด์มานะครับนี่เราจะได้มาเป็นไกด์สมุดแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากไปหาวิธีคราฟหรือว่าถามเพื่อนอยู่นะฮะคราฟด้วยตัวเองนี่แหละนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากเฮ้ยมาแล้วนี่ว่าออกแล้วเข้าใหม่นะมันก็ได้มาแล้วโอ้ยตกใจนะครับตีบอสกันเนาะมาก็ตีบอสเลยนะครับไปบอสอยู่ใช่ไหนอยู่แน่นนะครับนี่ครับตอนนี้มีอยู่3037นะครับเดี๋ยวดูนะครับไหนครับมันเป็นหนูทดลองสักตัวสินี่เจอแล้ว3037นะฮะตอนนี้อุ้ยลงดังเปาะเลยอุ้ยมาเห่าโอเคมาฟันเอื้อเนี่ยครับ3037ก็ยังไม่เลื่อนนะครับมันตันเงี้ยนะครับตันสำหรับพวกตีพวกระดับต่ำนะครับต้องตีพวกระดับสูงนั่นแหละมันถึงจะได้เลื่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแตะนี่เรียกในว่าเฮ้ยเดคาเบลีเพิ่มบุ้ยอ๋อผมฆ่ามันนะครับแต่ว่าผมลืมมารับเควสครับนี่มาแล้วเรียกมาแล้วนี่3042เลื่อนแล้วเอื้อ3047อารอนนี่ระดับบอสเลยน่าจะได้เยอะอยู่3072โอเคนะฮะง่ายๆกล้วยๆเราจะฆ่าปั๊มมันไปเรื่อยๆดีกว่าไหมโอ้เสียวแมพพังจังเออช่างเถอะตรงนี้เองไกลบ้านไม่เป็นไรอยากมาอีกเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวรับก่อนครับไม่ใช่รับไม่ได้ไปเราฆ่ากันก่อนก็ได้ไอ้เนี่ยตายแกไม่เกี่ยวแกมันลูกกระจอกส่วนผมมันเทพแล้วอ่ะนี่เนี่ยอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งแง่ไอ้หลุยเราฆ่าไปแล้วสงสัยมันตายไวเกินนะครับลืมสังเกตกุญแจจะพามาทำไมเนี่ยกินเนื้อก่อนเดินชมชานต่อครับต่อฟินิชโอเคได้เบลีเพิ่มมาด้วยใช้ได้เบลีตอนนี้ 50,500 แล้วนะครับสุดยอดเดี๋ยวตัวอื่นได้ปะตัวอื่นเนี่ยเอวิด้าไม่ได้นะครับเราไม่เอาดีกว่าเราจะไม่ทำเฮ้ยตัวอะไรอ๋อไอ้พวกนี้เพื่อนผมก็เคยเรียกมาตอนนั้นผมเรียกไม่ได้นะครับตอนนี้เรียกได้แล้วมาแปลกอีกนี่ไงโอเคเกลี้ยงเก่า
finish นี่500 bonity 10,000 เบลีสุดยอดเดี๋ยวเอาขอไปเก็บก่อนของเต็มโอเคผมจะลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับลองเสี่ยงดูก็ได้รู้สึกว่าผลไม้นี้มันจะสามารถวาร์ปได้ใช่ป่ะวาร์ปได้เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนี่นะฮะ กินดีไหมเอาก็ได้ผมยอมเสี่ยงก็ได้อย่างไหนก็ไหนๆแล้วเนอะเอาพลังสองพลังนี้ไปเก็บใช่ป่ะหายป่ะไม่หายนะยังไม่หายกินนมปั๊บโอเคลบล้างพลังแล้วก็กินผลไม้ปีศาจปั๊บนี่จะได้สกิลมาแล้วก็เอาพลังพวกนี้มาใช้เฮ้ยได้วุ้ยไหนลองไปใช้ดูดิได้เป่าได้เป่าเจอนี่มันพลังกากเนี่ยว่ะลืมไปเฮ้ยใช้ได้แต่บังเอิญว่าเราไม่ใช่สายโลเกียด้วยโอ้ลืมนึกโอ้ยบ้าไม่เอาโอ้เพื่อนตังจ๋าเราขอกินสายโลเกียนี้แล้วก็แล้วละกันเนอะส่วนนายเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ให้แม่งเอ้ยอันนี้เก็บไว้ให้มันละกันนะครับเผื่อมันอยากจะใช้สองพลังนี้นะครับพลังหิมะกับพ่นหิมะจะเอาไปทำใหม่นี้พลังนี้เก็บไว้ก่อนอาจจะหนุ่มหมดครับขอบคุณมากครับรู้สึกโคตรแฮปปี้เลยตอนนี้ไปหาหนุ่มต่อครับหาหนุ่มมาก่อนจะหาหนุ่มต้องหาผู้หญิงก่อนอาจจะอุบาทแล้วเฮ้ยสร้างรังแยกได้พลัง500ด้วยสุดยอดไปเลยลูกเพศลูกเพ่ไปปราบมันหน่อยสิลูกเพ่ผมช่วยก็ได้โอ้ยลูกเพ่ผมตกเลือดรถแล้วลูกเพ่ช่วยหน่อยลูกเพ่โอ้ยลูกพี่ไม่ช่วยกูเลยก็ได้ผมช่วยตัวเองก็ได้ครับไม่แฟบไม่ใช่เล่นมุกอะไรเนี่ยอีเนี่ยโอ้ยไม่ใช่สายโลเกียตกลงมาขาหักลืมไปเลยโอ้เริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วตอนนี้เฮ้ยเจอวัวแล้วตัวเดียวโดดๆเลยไม่ต้องห่วงเอ้ยนี่มีสองตัวเว้ยเราจะฆ่านายเพื่อเอาหนังดีกว่าไม่เอาผมไม่เอาดีกว่านะเก็บไว้ทำพันดีกว่าเก็บไว้สืบพันเก็บไว้ในกล่องใช่ป่ะกล่องนี้ต้องคาร์ดแยกอีกแล้วแป๊บหนึ่งต้นไม้ไม่มีเลยเหรอโอ้ไม่อยากกลับบ้านขี้เกียจครับอยากทำให้เสร็จๆตรงนี้เลยโอ้ยิปเปอร์โอ้มาดักอะไรตรงที่ตูจะลงเนี่ยนะตรงนี้ก็ได้นะบ้าน200เมตร ถึงจะใกล้แต่ก็เหมือนไกลนะครับคมแซ่บถึงแล้วขวานเฮ้ยโอ้โหอีเปอร์ซ่ามากคีเปอร์มันแอบเนียนจริงๆหมายสิรู้เรื่องคราวนี้รู้เลือดแน่ได้ไม้มาแล้วแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะอัพค่าใหม่หมดเลยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนวินโดว์ครับผมก็คือลงวินโดว์ใหม่นะครับแล้วก็ผมก็ลืมวิธีการเปิดเซิร์ฟแล้วนะครับลืมวิธีการเปิดเซิร์ฟ Minecraft เนี่ยเพราะงั้นอาจจะต้องเสียเวลานะนิดหน่อยนะในการเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าผมต้องไปศึกษาก่อนนะครับแถมต้องเขียนโค้ดอะไรอีกก็ไม่รู้ยุ่งยากวางกล่องโอเคแปะเอาไปเก็บเอามาเด็กดื่มแล้วก็กินตังเราขอกินก่อนนะเดี๋ยวจะชดใช้คืนส่วนพลังนี้เก็บไปเลยครับเก็บเข้าคลังครับเราจะไม่ใช้ครับเราจะใช้พลังนี้แทนครับ พลังดีเยี่ยม
เฮ้ยนั่นมันซอมบี้เกาะเกาะทองเรามาขอใช้พลังนี้กับนายหน่อยนายมานี่หน่อยแล้วนั่นแหละขอใช้หน่อยสิมันใช้ไม่ได้อะมันใช้ทำอะไรได้ไอ้พลังเนี่ยนี่ก็ยิงแจงนะอุ้ยลบสองเรียกดูดพลังเงาทำไมทำไมวางไม่ได้ตัวเดี๋ยวแล้วมันเหมือนวาร์ปเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวตามไม่ทันเอาใหม่ดิมันคือพลังอะไรฮะอ๋อพลังนี้ใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนแน่ๆเลยผมว่าพลังเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราไปไกลๆเราสามารถวาร์ปมาหาไอ้ตัวนั้นได้ใช่ป่ะเออประมาณนั้นนะฮะนี่มันเหมือนเป็นการเซตเอาไว้นะครับเซตเอาไว้เช่นเราไปไกลๆเนี่ยแล้วเราก็อยากจะไปหาไอ้ซอมบี้ตัวนั้นนะแล้วก็ปุ๊บนี่วาร์ปมาหามันได้มันเป็นการเซตพื้นที่นะฮะแล้วขั้นตอนการเซตนี่มันเซตยังไงวะอยากจะเซตใหม่ไปเซตที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวขอฆ่ามันก่อนนะได้อะไรมาด้วยกระดูกส่วนอีเงานี่ก็เรียกไม่ได้นะครับสงสัยเรียกได้ตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยดูเดี๋ยวเฮ้ยไม่อยากเกิดตรงนี้แล้ววุ้ยอยากจะวาร์ปไปอยู่บ้านชิบหายมันเซตตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราใช้นี่เราจะวาร์ปกลับไปนู่นป่ะโอ้โหเพ่เดินทางมาไกลนะเพ่โอ้ยบ้าโอ้ไม่น่ากดเซตตรงนี้เลยเออโอเวนกรรมแอบคิดแล้วเศร้าครับเศร้าเศร้าไม่เป็นไรถือว่ามาตักนมแล้วกันไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองหน่อยนึงโอ้ยนี่เนี่ยเราไม่กินแล้วนะครับอาจารย์โอ้พลังหายนี่ตูยังไม่ทันแดกไอ้นี่แถมกดใช้2ครั้งด้วยโอ้อย่างนี้ถ้าทางพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วละมั้งเนี่ยนะโอ้ยกลับบ้านก่อนครับเอ้ยเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนครับรู้สึกซกมกมานานมากซกมกมาตั้ง14พาร์ทนะครับไม่ได้อาบน้ำมานานมากมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเราต้องมีผลไม้ปีศาจไว้ประดับหน้าตาก่อนสักหนึ่งผลของใครดีนี่ยังมีต่างหน้ายังมีดูต่างหน้านิดหน่อยมีอยู่สองผลของโมเรียแล้วกันโมเรียมันสามารถเซตได้นะครับเซตแล้วก็วาร์ปกลับบ้านได้แดกแล้วก็เซตเซตผมไม่เข้าใจว่ามันต้องเซตนี่มันต้องใช้ช่วงเวลาไหนในการเซตและเซตยังไงและเซตยังไงอะไรโอ้งงโอเคสำหรับไมค์ครับพาร์ทที่14นี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเซตตั้งค่าของพลังนี้นะก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ